คือคำว่าลูกมุ่งเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2479ครับลูกมุ่งนะในภาพยนตร์เรื่องดูลูกชาวนาแล้วก็มีเพลงแล้วก็เพลงดังด้วยนะถัดมาปี82มีหนังเรื่องลูกมุ่งนะพระเจ้าพานุพันธ์เป็นผู้ในการสร้างก็อ่านมาในหนังเรื่องนี้มีเพลงกับกระบือต้นกระบือมีอะไรอะไรก็บรรยากาศลูกมันได้แล้วถัดมาอีกปีหนึ่งคือปี83มีหนังเรื่องแหลกกับนะซึ่งครูพานบูเป็นผู้เขียนเพลงเรื่องของมันเดิมนะมีเพลงเขียนเรียมมีเพลงของเรียมไอ้เพลงเคียงเรียมเนี่ยบรรยากาศถ้าเราจะมาเทียบกับเพลงหมดรักลูกทุ่งนี่ไม่ต่างกันเลยนะเพราะในเนื้อเพลงบรรยายถึงเรียบฟังคลองน้องละม้อป่าไม้บรรยายกับความเป็นลูกทุ่งอะไรต่ออะไรแล้วก็ลึกถึงสาวอะไรต่ออะไรนะแล้วเป็นเพลงที่ได้ยินแล้วมีการบันทึกสื่อสารต่อเนื่องมาแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังร้องกันมาหลายเวอร์ชันนะเป็นเพลงที่พูดถึงและรู้จักส่วนเพลงเจ้าสาวชาวไร่เราไม่พูดถึงเพราะจับต้องไม่ได้เลยจนเดี๋ยวนี้ยังจับต้องไม่ได้นอกจากรุ่งศรีดามาร้องใหม่ทีหลังซึ่งก็ไม่ใช่แล้วอันนั้นที่เราได้ถูกกำหนดจำได้ว่าวันที่เราไปเสวนากันที่ถือว่าทำนะมีหมอคุณพิษมีนวลัตเป็นพวกไปด้วยเปล่าก็ไปดูนะแล้วก็มีครูนะพี่ใหญ่นภายนเพื่อจะหาการลงตัวว่าเพลงอะไรเป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงลูกทุ่งของไทยนะก็พี่ใหญ่ได้เสนอว่าครูเหมสร้างคณะละครวิทยุเล่นละครวิทยุเรื่องเจ้าสาวชาวไร่ทางสถานีวิทยุ7 BJ ตอนนั้นกรมประชาคมการการยังไม่เกิดนะโดยที่พี่คำเป็นพระเอกอายุ18ปีพี่คำร้องเพลงเจ้าสาวชาวไร่การร้องเพลงบอกอากาศทางวิทยุมันออกวันเดียวแล้วมันก็หายไปเลยไม่มีการบันทึกไว้ยุคนั้นไม่มีเทปนะเพราะงั้นการอ้างอิงเราเพลงเนี้ยครูนั้นมีความรู้สึกขาดใจว่าไม่ใช่มานานแล้วแต่ว่าวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยเด็กมีหน้าที่เคารพผู้ใหญ่ผู้รุ่นพี่เขาบอกอย่างนั้นเขาบอกเขาได้เล่นละครเรื่องนี้ด้วยพี่ใหญ่ครับผู้ใหญ่ก็เป็นนักเขียนสารคดีก็เป็นนักพูดแล้วก็เป็นเจ้าพี่เจตนาดีในการที่จะให้ข้อมูลนะแต่ว่าไอ้เราน่ะเป็นนักเล่นเพลงเก่าเรามีแบบเสียงก็จบหมดแล้วเรามีแบบเสียงที่มีคำและลูกทุ่งตาก่อนปี80ด้วยนะก็อยู่ในใจไม่กล้าพูดเพราะถ้าพูดเนี่ยแสดงว่าเราต้องเคารพก็ต้องเงียบนะแต่มันอยู่ในใจว่าใช่ๆท่านดูอย่างนี้มาตลอดนะอันนี้เป็นมารยาทเพราะนักร้องของคนไทยเราเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งวันเวลาผ่านมาก็มีคำว่าลูกทุ่งมาเนี่ยนะยังไม่มีคำว่าลูกทุ่งหรอกยังไม่ได้พูดกันเกลอจนกระทั่งหนังเรื่องเลโลกพุ่งคือตัวชิ้นภาพเนี่ยนะมาหนังเรื่องนี้ฉายที่โรงหนังคิงความบุรพาฉาย3เดือนยังไม่เห็นหนังเรื่องไหนมันฉายยาวขนาดนี้เลยจ่ายทุกคนแน่นทะลักโลเลยหนังฝรั่งนะหนังฝรั่งประวัติแฮงวิลเลียมประวัติแฮงวิลเลียมนะพอหนังเรื่องนี้ออกมาปั๊บได้อาจารย์